คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องแฟนดอมสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆคนเลยนะคะเข้าสู่แฟนดอมนะคะกับอุ้มแล้วก็พลอยนั่นเองค่ะนี่ก็ปีใหม่แล้วค่ะใช่แล้วนะคะปีใหม่มาครบอาทิตย์แล้วนะคะหลายคนคงกลับมาทำงานกันแล้วส่วนน้องๆหนูนักเรียนนะก็คงจะยังต้องหยุดกันอยู่หยุดยาวไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมเลยเขาหยุดทุกโรงเรียนหรือว่าหยุดเฉพาะโรงเรียนในเครือกรุงเทพถ้าโรงเรียนในสังกัดน่าจะทั้งหมดนะน้องๆก็หยุดยาวๆเลยอิจฉาน้องตรงนี้อิจฉาไหมก็มีบ้างบางทีแต่ว่าถ้าเราไม่มีงานเราจะไม่มีเงินนะพี่อุ้มคือเราอยากทำงานอยู่ แต่เราคือไอ้นี่อาจจะคิดแบบไม่เหมือนคนอื่นคืออยากทำงานอยู่บ้านอยาก work from home คุณเป็นสื่อคุณต้องไปออฟฟิศ คือเอาจริงๆทุกวันเนี่ยฟังข่าวเยอะๆดิฉันก็เริ่มหน่อยก็มีบ้างทุกวันนี้ติดยังวะ ดมยาดมติดยังวะอะไรแบบนี้นะคะอ่ะก็ควันหลงยังอยู่อย่างน้อยก็1อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะควันหลงนั้นหลายเรื่องจริงๆมันก็เป็นเทศกาลแห่งความสุขแหละแต่ว่ามันก็มีเรื่องของโควิดเข้ามาพูดถึงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันหน่อยดีกว่าในช่วงปีหลังๆเรามักจะเห็นใน SNS ว่ามีคนรีวิวชีวิตตัวเองในปีที่ผ่านมานั้นนี้นะคะก็ตัวเองก็มีเหมือนกันคือเห็นจากคนอื่นนี่แหละเห็นเขารีวิวเห็นเขาเขียนเฮ้ยเขียนบ้างดูดิเขียนได้ไหมอะไรแบบนี้เหมือนเขียนเรื่องความส่งครูยังไงไม่รู้ของหนูอะเริ่มเขียนตั้งแต่ปลายปี2019ที่จะเข้า2020แล้วก็มานั่งดูว่าครบปีตอน31ธันวาอุ้ยเขียนอะไรลงไปอ้าวก็ดู make sense อยู่คือ Facebook อะมันก็จะมีแบบแจ้งเตือนกี่ปีที่แล้วนั่นนี่ก็คือกะว่าเดี๋ยวปีหน้ามันก็จะกลับขึ้นมาอ๋อปีที่แล้วเนาะโควิดมันก็หนักอยู่เนอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ผ่านมันมาได้เนอะอะไรแบบนี้นะคะก็คือนอกจากการรีวิวชีวิตตัวเองในปีที่ผ่านมาแล้วก็แน่นอนอันนี้เห็นอยู่บ่อยมากช่วงนี้เห็นเยอะเห็นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วการตั้งเป้าหมายของปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงจะปีไหนแล้วฉันจะทำนนทำนี่ทำนั่นเป็นข้อเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขียนไว้ก่อนก็ต้องแบบว่าตั้งเป้ากันไว้บ้างใช่จ้ะไม่ใช่แค่เรา2คนหรือว่าคนอื่นๆที่เล่นโซเชียลน้องๆ BNK48 ก็มีได้ทำแคมเปญนี้เช่นเดียวกันถูกต้องไม่รู้ว่าออฟฟิเชียลบังคับหรือยังไงเฮ้ยแต่เราก็โอเคนะถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ดีได้เห็นมุมมองความคิดของน้องซึ่งแบบบางคนก็ว้าวเฮ้ยมันโอเคใช่ปังไม่พอคือเขามาโพสในเฟซน้องๆทั้ง3รุ่น59คน59คนอ่านกันหมดไหมจ๊ะหมดไหนบอกมาซิสารภาพมาใครที่อ่านเฉพาะคามิตัวเองหรือไม่ก็อ่านเฉพาะโอชิคืออ่านเป็นเอาจริงสารภาพเหมือนกันคือไม่ได้อ่านเฉพาะคามิคืออ่านไปหลายคนอยู่แต่ไม่ครบ59จ้าหนูอะครบเก่งมากครบยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าเพราะมันต้องมาทำ EP นี้ไงถือว่าเป็นคนที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ดีนะฮะจริงๆการตั้งเป้าหมายอ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากส่วนตัวพออยากจะแชร์คือเริ่มจากการเขียนรีวิวตัวเองของปีที่แล้วก่อนว่าเฮ้ยปีที่แล้วเราผ่านอะไรมาบ้างหนักสาหัสขนาดไหนมีอะไรต้องปรับปรุงแล้วคือเอามาตั้งเป้าหมายข้อแรกๆอ่ะก็คือจะเป็นการปรับปรุงพัฒนาตัวเองจากปีก่อนว่าเฮ้ยเราไม่ดีตรงจุดไหนก็เอาตรงนั้นมาปรับว่าปีนี้เราต้องทำให้ได้เป็นการตั้งเป้าส่วนข้อท้ายๆก็จะเป็นแบบเรื่องราวใหม่ๆที่แบบอยากจะ challenge ตัวเองหรือว่าอะไรอย่างนี้พี่อุ้มล่ะดูมีสาระเนาะมีสาระอยู่แล้วรู้สึกไม่อยากพูดเลยอ่ะ เพราะคือเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ก็ยังนะแต่ว่าก็เห็นว่าจะคุยเรื่องเป้าหมายก็เลยมีบ้างก็ไปหาข้อมูลมาเบื้องต้นนะคุณคะหาข้อมูลค่ะหยิบนั่นหยิบนอนหยิบนี่มาผสมกันเพราะว่าคุณไม่อ่าน59คนเนี่ยคุณเลยต้องหาข้อมูลมาเพิ่มใช่ไหมมันก็แบบมันต้อง
เขาเรียกว่ากึ่งวิชาการกันบ้างยังไงนะคะก็คือหลายๆเว็บนะคะคือเราต้องแบบหาข้อมูลมาเยอะนิดนึงนะก็คือเขาแนะนำว่าถ้าอย่างคิดเป้าหมายไม่ออกให้เริ่มจากสิ่งใกล้ๆตัวก่อนนะอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นในชีวิตของเราใช้เวลาส่วนมากไปกับอะไรจ๊ะการตาม BNK48 ค่ะอันนี้เดี๋ยวไล่ออกมาเป็นพนักงานเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องงานอย่างเดียวไงในชีวิตใช้เวลาส่วนมากไปกับ BNK ใช่ไหมสำหรับน้องพลอยแล้วก็ส่งผลดีผลเสียอย่างไรผลดีคือมีความสุขผลเสียคือไม่มีตังเก็บค่ะแล้วก็ความสำคัญในชีวิตเราคืออะไรประมาณนั้นอ่ะแต่ไหนตอบสิน้องพลอยตอบสิความสำคัญในชีวิตเราอ่ะยากอ่ะอันนี้ดูแบบว่าตอนนี้ยังไม่ได้ต้องเป็นวิชาการนิดนึงนะหมายถึงว่าต้องดูใช้เวลาไอ้ที่ตอบไปเมื่อกี้ก็คือมุกนะคะไม่ใช่ของจริงนะหลาคือแล้วเขาก็บอกว่าให้ตั้งเป้าหมายเป็นระยะสั้น1ปีนะกลาง3ปีหรือว่ายาวเนี่ยยาวๆ10ปีกันเลยทีเดียวแต่จริงๆ10ให้หมดผ่อนรถให้หมดอะไรอย่างเงี้ยแต่10ปีเอาจริงๆอ่ะมันแป๊บเดียวนะแล้วก็เขาบอกว่าค่อยลงดีเทลไปที่เป้าหมายด้านต่างๆอย่างเช่นการพัฒนาตัวเองนะเรื่องของการงานการเงินสุขภาพความสัมพันธ์มันก็ไล่ระดับกันลงมาพี่ไม่เคยมีสาระขนาดนี้มาก่อนอีพีนี้เตรียมตัวดีมากขนลุกแล้วจ้ะ ขอบพระคุณไม่รู้จะว่าจะเป็นคำชมหรือเปล่าอ่ะพี่อุ้มบอกไปแล้วว่าควรจะตั้งเป้าหมายยังไงควรเริ่มจากอะไรทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าน้องๆที่น่ารักของเราทั้ง59คนเนี่ยมีเป้าหมายอะไรกันบ้างลองไปดูเป้าหมายทั้ง59คนแล้วก็ด้วยความที่มันแบบเยอะแยะมากมายเลยแบบทำสรุปมาเปิด Excel เลยนะตอนที่ทำอ่ะคุณก็ดูมุ่งมั่นนี่สำหรับ EP นี้มุ่งมั่นเขียนชื่อลงมาเลยแล้วก็แบบทำเป็นประเภทอะอยู่บนหัวอยู่ที่คอลัมน์ก็มีทั้งหมด10แบบอันนี้ย่อยมาให้แล้ว10ประเภท10ประเภทใช่หรือ10เป้าหมายอ่ะ10เป้าหมายอันแรกก็คือสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโควิดสุขภาพดีเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการเงินซื้อไม่ได้ต้องสร้างเองนะคะอโรคยาปรมาราภาโอ้ยพี่เบิร์ดเฮ้ยหนูกระทันนะสงพลอยน่ากลัววะอ่ะข้อที่2คือขอให้ตัวเองมีความสุขเวลาที่เราอวยพรขอให้สวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุข อะไรแบบนี้ใช่ข้อที่3คือให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีรู้กันอยู่ว่าอะไรค่ะอันที่4ก็คือเต็มที่กับทุกสิ่งอันที่5สวยอันนี้สำคัญนะฮะ สวยอย่างนี้ไม่พอ6รวยแล้วมีเงินจ้าสวยรวยแล้วมีเงินจ้าจ้า7ได้รับโอกาสใหม่ๆ8พัฒนาเรื่องร้องและเต้นให้ดียิ่งขึ้น9ขอให้สอบได้เกรดดีๆเข้ามหาลัยที่อยากเข้าให้ได้และสอบ GED ได้คะแนนดีๆส่วนใหญ่วัยเรียนเด็กๆ BNK ของเราก็ยังมีอยู่วัยเรียนค่อนข้างที่จะเยอะแป๊บนึงนะ GED คืออะไรก็แบบที่ปานสอบไงสอบคล้ายๆสอบเทียบของต่างประเทศอะไรแบบนี้เนาะอ๋อโอเคโอเคชื่อเต็มอะไรหนูก็จำไม่ได้แล้ว General อะไรสักอย่าง Election ไม่ใช่อันสุดท้ายก็คือได้ขึ้นเทียเตอร์ติดทีมแล้วก็ติดเซมบัสส์อันนี้ก็เป็นความใฝ่ฝันของเมมเบอร์หลายๆคนเป้าหมายต้องการที่จะแบบได้รับโอกาสอยู่ใช่สิบอย่างนี้พี่อุ้มลองเดาเล่นๆดูในฐานะที่ไม่ได้รีวิวไม่ได้อ่านมาทั้ง59คนให้เดา ว่าข้อไหนคือเป้าหมายที่แบบเยอะที่สุดเอาจริงๆไหมคือจำไม่หมดว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้คือทั้งเมมเบอร์เองน้องๆเองเราเองก็แบบน่าจะกลัวโควิดกันแหละก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นข้อที่กลางๆขอให้สุขภาพแข็งแรงห่างไกลโควิดอันนี้เดาถูกทำไมเก่งคือน้องๆกว่าครึ่งวง30กว่าโหวตลงคะแนนเสียงให้ขอให้ตัวเองสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่แปลกใจว่าทำไมน้องๆขอข้อนี้นะคะก็คงเป็นห่วงสุขภาพตัวเองกันแหละเนาะแล้วก็ทำงานอยู่กับผู้คนมากมายใช่ก็มีการวิตกกังวลเป็นธรรมดาก็ต้องแข็งแรงกันไว้ใช่แต่จริงๆแล้วเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยไม่ใช่แค่ความแข็งแรงของร่างกายอย่างเดียวที่น้องๆขออันนี้ก็คือพลอยแบบขมวดปมมาว่าเป็นเรื่องสุขภาพแต่จริงๆน้องแต่ละคนอ่ะเขาก็จะบอกว่า
จะพยายามออกกำลังกายให้มากขึ้นพยายามเข้าฟิตเนสฟิตหุ่นตัวเองอะไรอยากฟิตเหมือนกันเลยทำได้ไหมล่ะฟิตเนสปิดไม่ฟิตเหมือนกันเสื้อผ้าเนี่ยฟิตเลยหลังปีใหม่เนี่ยไม่ได้สิแล้วน้องๆเขาก็จะรักษาร่างกายรักษาหัวเข่าบางคนแบบมีการบาดเจ็บน้องซ้ำซ้อนหลายคนหลายคนเลยแหละนิกกี้ด้วยขอให้หัวเข่าตัวเองกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมอะไรก็ขอให้แบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงแหละใช่ส่วนอันดับที่สองที่ตั้งเป้าหมายกันเยอะที่สุดก็คือได้รับโอกาสใหม่ๆได้มีงานติดต่อเข้ามาเยอะๆเด็กๆก็คือก็ซีลงซีรีส์อะไรแบบนี้หรือว่าอย่างตาหวานก็เห็นอ่านอยู่ก็จะมีอยากร้องเพลงประกอบละครเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยข้อนี้ตาหวานได้นะได้เป็นสาย voice ใช่แล้วก็แบบเสียงแบบเสียงใสปิ้งปิ้งเลยอ่ะผู้จัดท่านใดนะคะสนใจก็ติดต่อน้องได้ติดต่อ official ได้เลยนะน้องๆเมมเบอร์หลายคนมีความสามารถนะทั้งการแสดงพิธีกรอะไรก็ได้เหมือนกันไปรายการตลกสายคอมเมดี้ก็ได้สายคอมเมดี้ก็ได้คือนั่นแหละเด็กBNKพร้อมมีน้องอยากเป็นนางเอก MV ด้วยนะคะหลายๆคนแววก็ออกเหมือนกันน่ารักหน้าตาแบบจุ๋มจิ๋มเป็นเขาเรียกนะแสดงเป็นนางเอกตอนเด็กก็ได้เป็นวัยรุ่นก็ได้เยอะจะเป็นรุ่นลูกก็ได้รุ่นลูกลูกเราอะเหรอลูกหนูน่าจะไม่ได้ลูกน่าจะได้อยู่นั่นแหละนะคะก็แล้วก็มีอีกอันนึงอะไรคะเหมือนไข่มุกบอกว่าอยากทำงานร่วมกับวงพี่ AKB48 เพราะว่า1ปีที่ผ่านมาก็คืออยู่แต่เมืองไทยก็ห่างหายกันไปเนาะเพราะว่าปกติแล้วก็จะมีการร่วมงานกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ๆอะไรแบบนี้เราก็จะได้มีโอกาสเนาะใช่ซึ่งก็แบบเห็นเมมเบอร์เขียนกันเยอะแหละอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็หลายๆคนก็อย่างที่บอกแหละหนังซีรีส์มันก็เป็นความฝันเนาะคือเข้าเอาจริงๆคือเข้าวงการมาก็อยากได้งานแหละลองเต้นเล่นแสดงอ่ะมันก็แบบมันเป็นการเปิดของมันเปิดเป็นการเปิดโลกด้วยแล้วก็แบบมันเหมือนเป็นการค้นหาขีดความสามารถของตัวเองอ่ะว่าแบบเอ้ยจริงๆฉันอาจจะแบบสายนี้ฉันอาจจะแบบเปรี้ยงปร้างอะไรแบบนี้ก็ได้คือหรือไม่ร้องก็ได้แสดงก็ได้โอ้บางคนความสามารถแบบโอ้อยู่ในตัวคนเดียวนี่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวใช่แล้วก็อีกเป้าหมายนึงที่เยอะอยู่เหมือนกันก็คือเรื่องการเรียนค่ะหลายๆคนน้องๆหลายๆคนกำลังเรียนอยู่ในช่วงม.ปลายก็ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็จะอวยพรว่าขอให้ตัวเองติดมหาลัยที่อยากเรียนคณะที่แบบอยากจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยน้องๆบางคนอยู่ในช่วงมัธยมไม่มัธยมต้นหรืออะไรเงี้ยก็คือจะสอบแบบเทียบชั้นเทียบอะไรนะเขาใช้คำว่าอะไรสอบเทียบนั่นแหละสอบเทียบไปมหาลัยเทียบม.6 อ่ะเพื่อยื่นวุฒิเข้ามหาลัยก็คือ GED ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนกับว่าเป็นมีต้นแบบในวงค่อนข้างเยอะนะการสอบอันนี้ก็จะแบบเริ่มอยากจะพาสไปมหาลัยกันแล้วซึ่งเป็นอะไรที่ดีจริงๆอย่างไม่รู้ว่ามุมมองคนนอกยังไงนะแต่เรามองเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยเราแฮปปี้เรารู้สึกดีใจที่แบบน้องๆมีความกระตือรือร้นเรื่องของการเรียนใช่ก็คือเรียนจบเร็วเมื่อไหร่ก็คือเราจะได้แบบออกไปใช้ชีวิตอย่างอื่นแล้วก็แบบได้ทำงานกันเต็มที่ด้วยแต่ว่าแบบคนที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ถืออันนี้ก็ถือว่าแบบนับถือนับถือมากเก่งจริงใช่รวมถึงน้องๆที่เรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยใช่ก็มีเวลาอ่านหนังสือบ้างไม่มีบ้างก็จะอวยพรบอกว่าขอให้เกรดตัวเองได้ตามที่คาดหวังอะไรอย่างเงี้ยไม่ติดเอฟอะไรประมาณนี้โอ้แต่ส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปเด็กบีเอ็นเคเก่งทุกคนจริงๆดูจากผลการเรียนดูจากคณะที่เข้าไม่ธรรมดาเลยจริงๆแต่ละคนใช่ค่ะเก่งมากมากก็ยังไงดีล่ะอีกเรื่องนึงโอ้ชัดเจนชัดเจนมากจริงๆมนุษย์เราก็ชัดเจนในเรื่องนี้อุ้มเองก็ชัดเจนในเรื่องนี้เช่นกันเงินค่ะค่ะชีวิตต้องอยู่ได้ด้วยเงินค่ะตอนอีพีเงินและการออมเรามีเงินแต่เราไม่ออมก็ไม่ได้ถามว่ามีเงินแล้วได้ออมไหมออมไม่มีเงินให้ออมหมดไปแล้วแล้วออมต้องอยากกระปุกไปซะคือน้องๆเนี่ยเขาก็อยากเก็บเงินกันได้เยอะๆอยากลงทุนใช้เงินทำงานแล้วก็พาที่บ้านไปเที่ยวต่างประเทศต่างประเทศตอนนี้เนี่ยหลายๆคนไม่ต้องแค่น้องๆอ่ะคือคิดถึงไงคนที่แบบชอบไปเที่ยวต่างประเทศคนที่ไปบ่อยๆจะรู้สึกว่าเหงาแล้วในช่วงแบบเนี้ยช่วงเวลาแบบเนี้ย
มันเป็นเทศกาลอากาศดีคือคนก็อยากไปต่างประเทศไงเอออยู่บ้านไปก่อนอยู่บ้านไปก่อนเนาะเนาะจะได้เซตซีโร่กันใหม่ก็ถือว่าตอนนี้เก็บเงินไว้อ่ะถือว่าเก็บเงินไว้นะคะแล้วก็ถ้าเขาเปิดเมื่อไหร่พุ่งไปเลยค่ะบอกตัวเองเก็บเงิน BNK ไม่ใช่เก็บเงินไปต่างประเทศเก็บเงิน BNK เอาไว้ออเดอร์อะไรก็ต้องเก็บเงินเอาไว้นะคะอีกอันหนึ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญของไอดอลที่อยู่ใน48กรุ๊ปก็คือการได้ขึ้นเทเตอร์การติดขึ้นของน้องๆ KQC อ๋อพูดถึงการติดเทเตอร์อ่ะสิตาเพิ่งไลฟ์ไปคือน้องค่อนข้างที่จะให้เกียรติกับการขึ้นเทเตอร์ให้ความสำคัญมากว่าแบบคือเทเตอร์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่แล้วโอ้แบบคือฟังแล้วขนลุกอ่ะมันศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะใช่ต้องไปฟังน้องไลฟ์ลองดูใครที่ยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้ฟังไปฟังค่ะอ่ะไม่กี่วันมานี้ใช่ปะแนะนำแนะนำโอเคโอเคแล้วก็อีกอันนึงก็คือการขอให้ได้ติดเซมบัสสึเพลงหลักในหลายๆเมมก็ขอบางคนเป็นท็อปเมมยังขอดิฉันก็แบบ งงมากเออแต่น้องคงอาจจะเครียดแหละว่าแบบเอออันดับอาจจะเปลี่ยนอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเออก็มีการขอให้ติดเซมเหมือนเดิมเป้าหมายข้อนี้มันมีแบบหลายองค์ประกอบมากเราเองก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องเนาะมันก็อาจจะมีแบบยอด engagement ยอดบัตรจับมือหรือแม้แต่ยอดขายที่เป็นแบบ good ของชื่อน้องๆมันค่อนข้างละเอียดอ่อนมันค่อนข้างละเอียดอ่อนก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนสู้ๆนะลูกสำหรับทุกเป้าหมายเลยนะไม่ใช่แค่แบบเรื่องติดเซมเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนค่ะชนเข้าไปเลยลูกพี่มีอะไรจะทิ้งทายไหมคะเอาจริงๆก็บอกว่าคือทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันไม่มีใครที่ตั้งเป้าหมายแล้วไม่อยากจะทำให้ไม่สำเร็จคือทุกคนก็อยากทำให้สำเร็จทุกคนแหละแต่เอาเป็นว่าส่งกำลังใจให้ตรงนี้ละกันไม่ลงรายละเอียดเยอะเอาแบบสั้นๆขอยกเขาเรียกว่าเป็นบทเพลงของ My Idol ตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นและจนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็น Idol Number 1ในจิตใจในหัวใจจุดหมายไม่ไกลเกินจริงยกความดีความชอบไปกับพี่อ้อมสุนิสาสุขบุญสังนะฮะค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าอีกหนึ่งตอนที่เราก็ตั้งใจแหละที่จะทำขึ้นมานะคะยังไงก็แล้วแต่ขอให้บรรลุเป้าหมายกันทุกๆคนอย่างรับเริ่นจบ EP พี่อ้อมก็ไปตั้งเป้าหมายตัวเองด้วยนะคะจะฟิตจะทำตัวให้ฟิตขึ้น สำหรับ EP นี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Fandom คู่หูพอดแคสต์